จากชาวลัคนาราศีพฤษภก็มาถึงชาวลัคนาราศีมิถุนมีใครมิถุนบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้ผมดูหน่อยสิท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมแบ่งปันไปเยอะๆนะครับนะเราอยู่ในสังคมแบ่งปันผมแบ่งปันให้ท่านแล้วท่านก็แบ่งปันไปให้คนอื่นด้วยแค่นี้ก็ต้องให้บอก นะชาวลัคนาราศีมิถุนมีใครมิถุนบ้างพิมพ์ขึ้นมาสิชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับนะครับดาวที่ไปกองรวมกันอยู่5ดวงนี้ไปอยู่ในเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมิถุนไปกองรวมอยู่ในเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมิถุนและในเงื่อนไขแห่งการพยากรณ์ตรงนี้นั้นชาวมิถุนเองมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพุธก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปกองรวมอยู่ในเรือนวินาศนะชาวมิถุนในช่วงจังหวะที่ดาวไปอยู่ในเรือนวินาศ5ดวงตรงนี้ทำอะไรก็ขอให้ใจเย็นๆทำงานมีความสำเร็จนะฮะแต่คนอื่นได้หน้าไปก็ช่างแม่งอย่าไปซีเรียสมันอย่าไปทำอะไรออกหน้ามากนะครับนะต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าการที่อยู่ในเรือนวินาศถึง5ดวงเนี่ยบางครั้งมันก็เหมือนการปิดทองหลังพระแทนที่ทำตรงนี้แล้วเราจะได้รับคำเยินยอหรือได้รับอะไรที่ดีเขาก็กลับมองข้ามเราไปซะอย่างนั้นแต่ก็ช่างมันเถอะนะบางดวงมันก็มีการเคลื่อนไหวดีบ้างไม่ดีบ้างแบบนี้อย่าไปซีเรียสสวัสดีคุณปิ่นคอฟฟี่นะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะถามว่าดาวที่ไปอยู่ในเรือนวินาศ5ดวงตรงนี้มิถุนเองใครที่ชอบเล่นโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับพยายามอย่าไปสนิทสนมอะไรกับใครง่ายๆเป็นพิเศษจนเกินไปเช่นเขาคุยด้วยดีหน่อยก็โอ้โหหลงไหลได้ปลื้มระวังกลับกลายเป็นการมาขอความช่วยเหลือหรือทำให้เราลำบากใจภายหลังดูให้ดีด้วยนะชาวมิถุนนะครับดูให้ดีด้วยมีอย่างหนึ่งที่ถือว่าส่งผลดีกับดาวที่เดินตรงนี้นั่นหมายความว่าถ้าคุณติดต่อธุรกิจทางไกลต่างประเทศที่จะต้องเดินทางไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศที่ใกล้หรือไกลก็มักจะนำพาความสำเร็จมาให้ในความที่มันมีความติดขัดไม่ดีมันก็มีสิ่งที่ดีอยู่นะมันไม่ได้เสียไปทุกเรื่องหรอกนะครับแต่ให้รู้เถอะว่าดาวมันมีโครงสร้างที่เดินแบบนี้อย่าไปสร้างเงื่อนไขใดๆให้เกิดความขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะเขาจะพูดอะไรจะตำหนิเราบ้างเขาจะไปชมคนอื่นต่อหน้าเราบ้างก็ช่างแม่งอย่าไปซีเรียสเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดความขัดแย้งขัดใจกันเปล่าๆนะครับนะอะไรเนี่ยเกิดปีม้าราศีอะไรกูจะไปรู้มึงเกิดปีม้าราศีอะไรถามอะไรให้มันแม่งเอ้ยนะฮะนะฮะไม่ได้ว่าอะไรแค่พูดเฉยๆว่าเออถามอะไรให้มันไอ้นี่หน่อยปีม้าราศีอะไรนะฮะสวัสดีมาริโอปากน้ำโพนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องระวังนะฮะนะครับที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องระวังคือดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปรวมอยู่ในเรือนวินาศแล้วอยู่กับดาวหลายดวง
ชาวมิถุนมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวพันกับรักลับลับรักไม่เปิดเผยนัวนัวแซบนัวอยู่ตรงนั้นแหละนะดูให้ดีนะแต่บางก็ไม่ค่อยอยากเตือนหรอกบางคนเขาก็ชอบของเขาบางคนเขาก็ชอบอะไรแบบลับลับแซบนัวก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่เหอะนะฮะแต่มีโอกาสจริงๆนะบอกก่อนคบใครจะไปเอาจริงเอาจังกันยังไม่ได้หรอกนะฮะส่วนในคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วก็พยายามดูให้ดีหน่อยก็แล้วกันนะอย่าไปทำตัวเหยๆกระเซาะกระเซิงนะฮะนะฮะหน้าตาไม่ดูแลผมไม่หวีอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะคู่ครองบางทีมันก็เบื่อเราได้เหมือนกันนะนะฮะนะมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวพันกับความรักแบบลับๆสูงมากนะชาวมิถุนน่ะรักรักแซบๆอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงอาจารย์ช่วงนี้ซ้อมเพลงอะไรครับไม่ได้ซ้อมเลยครับช่วงนี้ผมเดินทางตลอดเหมือนเดิมไม่ค่อยมีเวลาซ้อมเลยนะขอบคุณมากนะฮะที่ถามนะนี่แหละชาวมิถุนชาวลัคนาราศีมิถุนล่ะนะครับนะฮะมีกิ๊กแก้เคล็ดได้ไหมคะไอ้นี่เขาไม่ได้เรียกแก้เคล็ดหรอกเขาเรียกหาเรื่องใส่ตัวมาทำมันดัดจริตมีกิ๊กแก้เคล็ดได้ไหมคะอยากจะมีอยู่แล้วล่ะสิอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแค่พูดให้ฟังแต่น้ำเสียงมันเป็นแบบนี้เองนะฮะไม่ได้ว่าอะไรนะต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินความรักคู่ครองเสน่ห์สุขภาพหรือการเสี่ยงโชคสำนักมังกรทองสินแสหมิงมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายจำนวนมากทุกเลขลงทะเบียนเป็นชื่อสินแสหมิงเรียบร้อยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE Official ID @masterming666 ความเฮงความปังบางอย่างเราสามารถเลือกเอาไว้ใช้งานได้เบอร์โทรศัพท์มงคลตอบโจทย์ที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดี